สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับเอ็มทีมูไมคราฟค่ะวันนี้เราอยู่กันในไมโครมดแพคครอปบลอกค่ะหรือว่าทุกอย่างจากพื้นนั่นเองในวันนี้พื้นที่ตรงนี้ค่ะที่มีดอกไม้มาสะจันเนาะแล้วก็มีบ่อมนาค่ะแล้วก็มีเครื่องพ่นมนาแล้วก็มีพวกตรงนี้เป็นเพียวเดซี่แล้วก็โต๊ะงานหองนักทุกษาศาสตร์หายไปไหนเอ่ยก็เอาง่ายค่ะคือมดแพคนี้กับม o โบทเนียมันไม่ลิงก์กันไงมันทําให้เราแบบ เกมพังหลายรอบมากค่ะเกมแครดหลายรอบมากเลยก็เลยตัดสินใจเอามอดบนทเนียวค่ะดังนั้นข้าวของในมอดก็เลยก็ย,ยังเลยหายไปไม่เหลือเลยค่ะในวันนี้เราจะมาทำเคเวสหนึ่งค่ะที่สำคัญมากๆเป็นเคเวสของ n อนเกมที่แท้ทรูค่ะนี่ตรงนี้ค่ะก็คือเขาให้เราครับ1นึ่งไทนีเคออส แฟกมิน <c oughs> กำลังจะอ่านว่าเคออสชาร์ d เคออสแฟกมินค่ะถือว่าเป็นของเอ็นเกมเนาะเป็นของในช่วงเอ็นเกมของ mod d r a g o n i c evolution นั่นเองค่ะโอเคแต่ทีนี้การจะได้มาซึ่ง tiny c h a อ s shard เนี่ย Ch เราจะต้องใช้วิธีของ mod m e c h a n i s m ค่ะซึ่งเราได้เตรียมไว้แล้วอยู่ตรงไหนนั่นเองนี่มากมายเหลือใช่ไหมคะโอเคดังนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะ อย่างแรกค่ะในเครื่องทุกเครื่องนี้จะเป็นเครื่องในมเมคานิซึมเนาะซึ่งทำงานแบบช้ามากๆค่ะดังนั้นเครื่องหมายชี้ขึ้นตรงนี้ค่ะจะเป็นตัวอัปเกรดให้เราใส่สปีดอัปเกรดเข้ามาเลยค่ะก็คือใส่ทุกตัวเลยไม่เช่นนั้นก็จะแบบลีลาไม่ยอมทำงานสักทีเนาะอึดอาดมากๆค่ะดังนั้นก็ใส่ลงไปแน่นอนว่าสปีดอัปเกรดที่เราใส่ไปแล้วค่ะสามารถกดที่เขาแล้วก็กดลูกศรลงตรงนี้ค่ะเพื่อถอดออกมาได้นั่นเอง ทุกตัวสามารถใส่สปีดอัปเกรดได้8ค่ะโอเคเราก็คิดว่าใส่ทุกเครื่องเรียบร้อยแล้วเนาะเริ่มจากเครื่องแรกสุดค่ะ electrolytic separator เครื่องนี้ค่ะเอาไว้แยกน้ำค่ะให้ไ,ได้เป็น H2O นั่นเองก็คือไฮโดรเจนค่ะแล้วก็ออกซิเจนแต่ไฮโดรเจนกับออกซิเจนมาเป็นก๊าซทั้งคู่ใช่ไหมสิ่งที่เราจะทำได้ค่ะก็คือการใช้แก๊สแทคงในการบรรจุออกมานั่นเอง ถ้าเราวางไว้ทางขวาตรงนี้ค่ะดูนะปุ๊บออกซิเจนก็จะเข้ามาสู่นินี้แล้วถ้าเราวางทางซ้ายค่ะนี่ไฮโดรเจนก็จะถูกดูดออกมานั่นเองอะใส่น้ําต่อเลยค่ะปุ๊บนี่ของเหลวค่ะถูกดูดออกมาใส่ถังเรียบร้อยสิ่งที่เราต้องใช้ค่ะก็คือออกซิเจนได้มาละทีนี้ในส่วนเครื่องนี้ค่ะก็คือเคมีคอลออกซิไดเซอร์ เอาซัลเฟอร์ค่ะมายัดลงไปในเครื่องนี้สิ่งที่เราจะได้ก็คือซัลเฟอร์ออกซิได์ค่ะคือแบบเคมีล้วนๆค่ะในวันนี้จะไม่มีอะไรนอกจากนี้เลยเดี๋ยววาเราได้ละทีนี้เราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นแก๊สดังนั้นเราวางถังแก๊สดานค้างค่ะถ้าเข้าได้ก็แปลว่าถูกต้องแต่ถ้าไม่ใช่แก๊สเป็นของเหลวก็ต้องวางแทงของเหลวนั่นเอง โอ้โหเสียงการทํางานเหมือนแมงวีแมงวันได้อยู่2ออย่างทีนี้ต่อมาค่ะในเครื่อง chemical i n f ิ u เซอ e r เราจะเอาออกซิเจนผสมกับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ชื้อสิ่งที่เราได้มาค่ะก็คือซัลเฟอร์ออกซิไร <c oughs> เดี๋ยวอ่านใหม่ค่ะสิ่งที่เราจะได้มาก็คือซัลเฟอร์ไรออกไซด์นั่นเองโอ้โหโอเคโอเค เมื่อได้มาแล้วแล้วเราจะออกยังไงก็ตรงนี้ค่ะปึ๊บนน่ได้มาแล้วเห็นว่าถ้าเราเอาน้ำค่ะมาใส่ในนี้ปึ๊บแล้วเราว่างเปล่าว่วางเปล่าเราคลิกที่ตรงนี้ค่ะปึ๊บยืบจากน้ำค่ะก็จะถูกเปลี่ยนเป็นไอ้น้ำนั่นเองเครื่องนี้ค่ะคือเครื่องควบแน่นควบแน่นระหว่างน้ำกับของเหลวเนาะเราก็จะได้ไอ้น้ำมาค่ะไอ้น้ำน่าจะมีสถานะเป็นแก๊ส ดังนั้นก็วางแก๊สตรงนี้เลยห่ะนี้เห็นว่าไอ้น้ำมาละเรียบร้อยค่ะดังนั้นเราผสมไปเลยระหว่างไอ้น้ำค่ะกับซันเฟอร์ไตรออกไซด์ค่ะปึ๊บเราจะได้เป็นกรดซันฟริกนั่นเองโอ้โหทำงานช้าใช่ไหมไม่มีปัญหาค่ะใส่อัพเกรดลงไปต่อก็จะค่อยๆติดตั้งนนอทีละตัวท,ลวทีละตัวค่ะ ทีนี้เดี๋ยวก็ทำงานเร็วขึ้นเองนั่นแหละสปีดเริ่มมาแล้วค่ะนี่เต็วมวะคอมไบเริ่มใด้ได้เลยอ่ะเรียบร้อยโ้เต็มแล้วดูดออกมาค่ะนี่ไงได้มาสิบเอ็ดถังเป็นของที่เราใช้ค่ะกดซัลฟริกทีนี้มาตรงนี้ต่อเลยในนี้ค่ะจะมีทางสแตนที่เป็นดัสรวมกับคอมโปสโตนเนาะ เราจะต้องเอามาผ่านเครื่องคอมบนาเลค่ะทั้งคู่เพื่อให้ได้เป็นเดี๋ยวนะไม่มีอัปเกรดใช่ไหม <c oughs> ไม่มีอัปเกรดก็เลยสโลโมชันออกมา,า,าค่ะให้ได้เป็นทาง s t a น d a l o นั่นเองนี่ายเห็นไวะได้มาละทีนี้เราก็มาที่เครื่องนี้เลยค่ะ dissolution chamber หนอเครื่องนี้ก็เอานี่ค่ะกดซ u n ฟร i c ใส่เข้าไปร่วมกับทาง s t a n d a l ค่ะ เราก็จะได้เป็นสารละลายทางสเตนนั่นเองขอยอีกปุ๊บให้เยอะหน่อยค่ะสองถังน่าจะพอเลยมั้งสารละลายทางสเตนจะเป็นแก๊สหรือของเหลวน่าจะเป็นสถานะแก๊สอืออ่าจากนั้นหันทางขวาค่ะตรงนี้มีน้ำเอ๊ะเราต้องทำอะไรเอ่ยเอาน้ำมาเครื่องนี้ค่ะคือเครื่องทำความสะอาด จากสารละลายทางสเตนเอามาล้างค่ะไหนเอ่ยอ้อนี่เออต้องใส่ตรงนี้สินะอืมดันค้างแล้วกันอ่พาพอเอามาล้างค่ะเราก็จะได้เป็นสารละลายทางสเตนที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นจากนั้นดูดออกมาปึ๊บแล้วก็ย้ายมาเครื่องนี้ต่อค่ะเอาใส่ลงไป เขาก็จะถูกเปลี่ยนเป็นนี่ทั้งสเตนคริสตัลนั่นเองเครื่องนี้คือเครื่องคริสตัลไลเซอร์ค่ะก็เปลี่ยนจากของเหลวให้เป็นคริสตัลเนาะได้มาละจากคริสตัลค่ะต้องเอามาผ่านแมชชี n i c a ลสควิตเซอร์หรือเครื่องปดง่ายๆซับไปเลยค่ะเราก็จะได้เป็นของที่เราต้องใช้นี่ค่ะไทนีเคออสแฟกเมนต์นั่นเองหนึ่งอันจะได้สามชิ้นโอ้โห ก็ <c oughs> แบบเครื่องจักรจำนวนว่าวายขนาดนี้อ่ะที่ต้องทำเอยได้ไอเทมหนึ่งไอเทมเนี่ยนะเควสคลอมพีทเป็นดีเรียบร้อยอ่ะอในที่สุดก็ทำเสร็จแล้วแล้วก็มีเปิดเควสต่อไปซูโมมาสิอ้าวเควสต่อไปเควสนี้อ่ะหน้าตาคุ้นๆเนาะเหมือนกรงสปอนสัตว์กรงสปอนมอนมาดูเลยค่ะ เขาบอกว่าเราสามารถใช้เอเซนต์ของม็อบค่ะแล้วก็สปอนเนอร์ชาร์ตสองอันเนี้ยมันจะทำให้เราสามารถที่จะคราฟเป็นเจ้าบร o k เคนสปอนเ r อร์ได้แล้วเมือ่อเอาบร o k เคนสปอนเ r อร์ค่ะผสมกับ Power อร์สปอนร์มันก็จะทำให้เราสามารถที่จะสมอนสัตว์ออกมาในเกาะของเราได้ใช่ไหมโอ้โหนี่มันดีงามมากๆค่ะ คุณผู้ชมได้ให้ข้อมูลมาค่ะว่าการปลูกพืชแบบไม่มีไม้สติ๊กเนี่ยมันจะทําให้สเตตัสหายไปเนาะแต่ถ้าเราปลูกแบบมีไม้สติกค่ะเราจะต้องเป็นคนปลูกให้ครั้งแรกเพราะว่าเครื่องฟาร์มเมอร์จะไม่สามารถปลูกได้แต่ว่าเขาสามารถก็บเกี่ยวได้นั่นเองโอ้วิธีแบบนี้ก็ดีนะนี่ค่ะรอดูเห็นมะเก็บเกียวได้แต่ปลูกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็มี2ทางเลือกค่ะระหว่างปลูกแบบไม่สนสเตตัส อเพื่อให้เครื่องฟาร์เมอร์สามารถปลูกได้กับอย่างที้2คือใช้ไม้สติกเพื่อรักษาสเตตัสแต่ผู้เล่นอย่างเราต้องช่วยปลูกให้ในครั้งแรกเนาะก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะแต่เราปลูกสเตตัสแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วแหละแบบสเตตัสหนึ่งหนึ่งหนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าสุดท้ายพอมันเป็นอัตโนมัติมันเดินเครื่องตลอดเราก็ได้ทรัพยากรที่เยอะเองนั่นแหละอันนี้คือก,กําลังช่วยขยายฟันค่ะมาเอาให้เต็มแปลงตัวเอง ในเควสสปอนมอนเตร์ค่ะมันจะมีแร่อยู่3ชนิดที่เราคิดว่าเรายังมีไม่เพียงพอก็คือเจ้าดราโกเนียมในเทอร์สตาร์แล้วก็โอเวเกนดรากเนียมเนาะในเทอร์สตาร์มีฟาร์มอัตโนมัติและวแล้วเจ้าดราโกเนียมก็มีฟาร์มอัตโนมัติแล้วค่ะแต่เอเวเกนดรากเนียมยังไม่มีนี่เลยปลูกแบบนี้ก็ได้โอเคเฮ้ยเฮ้ยโอเคหน่วงค่ะ พรวนดินนี้โอ้โหชีวิตมันดีเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าไม่มีน้ําแบบนี้พรวนดินไปเดี๋ยวมันก็กลับมาคืนใช่ว่าวางไม้ติ๊กก่อนค่ะนี่เลยค่อยๆไล่ไปแบบนี้จะบอกว่าไม่เติมน้ําแต่มันก็รู้สึกตะขิดตะขวงใจค่ะมันก็ต้องมีเติมนิดนึงงหลนะเนาะยังไงก็ต้องมีค่ะไม่งั้นมันก็จะพืชเจริญเติบโตช้าไม่ดีแน่นอนค่ะมา เดินสายไหมถึงสุดนี้เลยแล้วก็เดินท่อ,อ,อมาตรงนี้สักหนึ่งท่อตรงนี้สักหนึ่งท่อจากนั้นวางคันกั้นน้ำค่ะแล้วก็วางท่ออีกหนึ่งท่อแล้วก็ตามด้วยสปริงเกอร์นี่แหละปักรีเวอร์ค่ะเวลาที่ต้องการหยุดการทำงานเนาะโอเค ดูสิวาวก้นน้าทํางานได้ค่ะฝั่งนี้ก็ทํางานได้นั่นเองโอเคเปิดไว้อย่างนี้ค่ะฮะเป็นไงพื้นดินเปลี่ยนชุ่มแล้วอ้าวรถมาไม่ถึงสุดนี้หรือเปล่าน่าจะถึงนะคะดูจากกระแสน้ําเนะาะฝั่งทางนี้ก็น่าจะรถถึงตอนนี้ก็เป็นปัญหาเรื่องความสว่างละมาเลยนี่เต็มทีค่ะ สำคัญก็คือเรื่องนี้แหละแล้วก็ตรงกลางด้วยชืบมอ้อว็นไงเวินแปลงนี้ดูดีขึ้นมาแล้วค่ะขยายพันธุ์เจ้าเวเกนดากุเนียยโอ้โหสีแดงแรงริ์มากมายเนี่ยแหละถ้าอยากให้ไว้ค่ะก็ต้องช่วยเขานิดนึงเนาะรดน้ำค่ะขยายขนาดบุรน้ำสิบเอ็ดคูนสิบเอ็ดนี่ได้ทั่วทั้งแปลงแน่นอน มันมีบูรุษน้ําอีกประเภทหนึ่งค่ะที่ต้องใช้อินเฟอรียมแต่ตอนนี้เรายังไม่ถึงยุคอินเฟอรี่มเนาะมันหาไม่ได้นั่นเองมันมีวิธีอยู่ค่ะแต่ต้องผ่านเควสไปอีกสักจอกเควสก่อนเราถึงจะได้บูรุษน้ําในอีกรูปแบบหนึ่งมาซึ่งก็เป็นบูรุษน้ําที่ดีเหมือนกันค่ะแต่แบบนี้ก็ต้องเติมน้ําก็ดีและเสียคนละแบบเนาะเอาเครื่องฟาร์มเมอร์มาวางดีกว่าค่ะ ชีวิตจะได้ไม่รันทดเกินไปอ่ะเครื่องฟาร์เมเออร์เครื่องที่หนึ่งตรงนี้แล้วกันหนึ่งสองสามสี่ได้สี่ช่องเนาะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่โอเคความยาวถึงพอดีค่ะแต่ว่าฟัรทังนี้จะทำงานได้เพียงแค่หนึ่งสองสามสี่แถวนี้จะไม่ถูกทำงานก็โอเคไม่เป็นไรไม่ถูกทำงานแค่แถวเดียวเองน่าจะใช้ได้ เรื่องฟาร์มเมอร์ที่อยู่ตรงนี้เราต้องเดินกระแสไฟค่ะทางนี้แล้วกันทอ่อกระแสไฟยืมตรงนี้หน่อยมาลากมาต่อสายมามเสร็จค่ะมีพลังงานเรียบร้อ,รอยจากนั้นต้องมีไอเทมคอนดูดสายเชื่อมกันได้นี่ไงแล้วเราก็วางกล่องตรงนี ทีนี้ก็มาปรับนิดหนึ่งค่ะถ้าเป็นไอเทมคอนดูต้องเป็นการนำเข้าแล้วก็แอคทีเวตเสมอส่วนตรงนี้นั้นมีสองสายค่ะอันนี้เป็นไอเทมคอนดูดนำออกแอคทีเวตเสมออินอรค่ะเป็นนำเข้าเท่านั้นแล้วก็แอคทีเวตเสมอเรียบร้อยตรงนี้เป็นกรองเราก็วางอิ p พ r t เตอร์ค่ะตามด้วยเคเบิลลากมายาวๆเลยเพื่อนำเข้าไอเทมสู่ระบบเก็บของอัตโนมัติ โอเคเชื่อมกับเครื่องคราฟเตอร์ตัวนี้ก็น่าจะนําเข้าได้ค่ะเพราะว่ามันอยู่ในระบบเดียวกันนั่นเองนี่แล้วก็คราฟสปีดอัปเกรดปพ๊บสี่ตัวค่ะเอามายัดในนี้เลยสี่ตัวเลยงานนี้ติ <laughs> ดเจ็ดว่างๆเต็ดหร๊มหมดค่ะแล้วเราก็ไปเช็คที่ระบบเี็บของเราสิ นี่ไงวัวน้ำของเราค่ะก็เข้ามาอยู่ในช่องเก็บของได้ละส่วนเจ้าเอาวเวกินดักกูนีมค่ะตอนนี้ก็มีสามร้อยสามสิบแล้วฮอ้โ <c> ห <oughs> ได้ไดอ๊ะว่าแต่เขาคราฟยังไงล่ะเนี่ยโ <c oughs> <c oughs> อ้โหทำร้ายใจมากค่ะต้องคราฟปิดน,นักเก็ตก่อนจากนั้นจากนักเก็ตถึงได้เป็นก้อนแบบนี้โอ้โ <c> ห <oughs> แปลว่าอะไรแปลว่ามันใช้เยอะมากๆนั่นเอง ลืมไปค่ะว่าเราต้องใช้อีกอย่างหนึ่งก็คือไข่มังกรมันเป็นของที่จําเป็นต้องใช้ในเคเวสดหน้าเนาะโอ้โหงานนี้มีแปลงนี้ว่างอยู่ใช่ไหมแล้วก็นี่เลยให้ความสว่างตรงนี้เชื่อมสายไฟมาเลยสายเดียวกันโลดฮาเสร็จตรงนี้ก็เชื่อมเป็นไอเทมแล้วกันค่ะ นี่ฮะาเป็นไงดูดีขึ้นเยอะพื้นที่พังไปก็วางปิดไว้ก่อนนี่แล้วก็วางท่อตรงนี้ฮ้าก็เรียบร้อยค่ะได้เวลาในการทบทวนความทรงจำและเราปลูกพืชไข่มังกรไว้ตรงไหนล้วเนี่ยต้องมาหาค่ะแต่เรามั่นใจว่าจำได้แน่นอนอยังไงก็ต้องเจอน่าจะสายนี้แหละสุดทางต้องเป็นไข่มังกร ฮึบไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่นี้ทางสแตนไม่ใช่นี่ไงนี่ค่ะพืชไข่มังกรอ,อยู่ตรงนี้รากอนเอกนั่นเองได้มาหกก็เพียงพอละโอ้โหมีพืชเยอะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะหาไม่เจอแต่เราก็จำได้อยู่ค่ะว่าเราปลูกไว้ตรงไหนนั่นเองเ,องเนาะมาวิจัยเปลี่ยนเป็นซีดเรียบร้อยหกตัวค่ะ หเม็ดสีส่ซีนหกอันเนาะแล้วก็ไม้สติ๊กวางเลยปลื๊ปยาวๆยา,ว,ยา,ว,ยาว,วางพืชไข่มังกรมารอบๆนี้เลยกระจายไปตามด้วยบัวรดน้ำริงการโตรเลยค่ะอย่างที่บอกถ้าเป็นไม้สติ๊กเจ้าฟาร์มเมอร์จะไม่สามารถปลูกได้เก็บเกี่ยวได้อย่างเดียว เราต้องปลูกให้เต็มแปลงเขาจะได้เก็บได้อย่าเพิ่งเก็บสิตัวเองเ <c oughs> นี่ยขยายพันธุ์าตรงนี้ก่อนได้ไหมแล้วก็เก็บทีหลังเนี่ยอีกสองแถวนั่นแหละอีกแถวหนึ่งตรงนี้ค่ะรีบมาเออนั่นแหละแล้วก็ต้องมุมด้วยเรียบร้อยทางนี้เรียบร้อยทางซ้ายเรียบร้อยโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยเหลือตรงกลางทำไมไม่โตโตสิขยายพัดมา โอ้โหลีลามากโตน้อยอ๋อรู้แล้วค่ะไม่มีมาคานไม้นั่นเอง <c oughs> โอ้โอเคโอเคเข้าใจไม่โตเพราะว่าไม่มีคานไม้อยู่เรียบร้อยแล้วของที่ถูกเก็บมาอยู่ในเครื่องฟาร์มเมอร์ถูกส่งไปทำสายเข้าสู่กล่องเก็บของโอเคนอ้ดูดไวมากแล้วก็ถูกส่งเข้าสู่ระบบ คุณผู้ชมอาจจะถามค่ะว่าทำไมเราไม่เชื่อมต่อสายไอเทมคอนดูอิตตรงนี้กับเจ้า importer เลยรู้สึกว่ามันจะเชื่อมกันไม่ได้ค่ะก็เลยจำเป็นที่ต้องมีกล่องหยิบของวางเพื่อช่วยในการเชื่อมต่อนั่นเองวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ฝนตกโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ